ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ EEC Focus ค่ะท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 นี่ต้องยอมรับเลยว่าสร้างความบอบช้ำให้กับเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงที่ไทยด้วยแต่ว่าท่ามกลางวิกฤตแบบนี้เราก็พอจะได้บทเรียนอะไรบางอย่างนะคะเป็นเหมือนภูมิคุ้มกันแหละค่ะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตอีกแล้วเนี่ยเราจะปรับตัวอย่างไรวันนี้พามาดูสวนนุชพัทยานะคะว่าเขาได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างรวมถึงถ้าวิกฤตผ่านพ้นไปแล้วเขาจะฟื้นฟูธุรกิจอย่างไรไปฟังเหตุการณ์นี้กับคุณกำพลกันต่อค่ะเห็นว่ามีการเปิดเป็นแปลงอินทรีย์ด้วยเหรอคะแล้วก็ทำเป็นเหมือนกับว่าเอาพืชผักสวนครัวขายในส่วนนี้ด้วยเหรอคะคือมันก็เหมือนกับเราเป็นเมืองที่จะต้องดูแลพนักงานทั้งหมดนะครับเราก็มีการจัดครัวขึ้นมาที่จะใช้ของที่เรามีอยู่นะครับก็พวกผักพวกอะไรที่เราปลูกอยู่แล้วแล้วก็อาหารเราก็สั่งเข้ามาแล้วก็ทำในราคาถูกที่สุดให้พนักงานเนี่ยสามารถกินในนี้ได้เราไม่อนุญาตให้เขาออกไปซื้อของข้างนอกเราห่วงว่าเขาจะเอาโรคกลับมาหาเราค่ะอย่างในช่วงนี้ค่ะคือก็มีหลายธุรกิจที่ก็พยายามจะปรับตัวไปทางออนไลน์หรือว่าทำยังไงก็แล้วแต่ให้ลูกค้ายังคงรับรู้นะถึงธุรกิจนั้นๆอยู่นะคะอย่างเราเองสวนนงนุชเนี่ยพัทยาเรามีกระบวนการอะไรบ้างคะหรือว่าเราปรับตัวยังไงบ้างเพื่อให้ลูกค้ายังคงจำเราได้อยู่ค่ะคือจริงๆทางเราเนี่ยพัฒนาอยู่ตลอดนะครับตอนนี้เองเนี่ยผมสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นหลายอย่างเลยโดยที่ใช้ทุนน้อยที่สุดนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับส่วนใหม่ๆส่วนแปลกๆเนี่ยเราก็ทำขึ้นมานะครับเพื่อเปิดเนี่ยเราพอพิจารณาได้เลยว่าเรามีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยให้คนเนี่ยเข้ามาเที่ยวเราครับคุณกำพลว่าจากบทเรียนตรงนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างคะ บทเรียนที่จริงภาพรวมนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังโชคดีอ่ะเพราะว่าจริงๆเรื่องอาหารเรื่องอะไรของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตใช้กันเองได้นะครับถ้าไปหยุดนานๆเนี่ยที่อื่นก็ลำบากเหมือนกันก็เหมือนจะต้องพึ่งต่างประเทศเรื่องอาหารเรื่องอะไรแต่บ้านเรานี่มีสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับอันนี้ผมก็มั่นใจฮะว่าต่อไปเนี่ยมีเหตุการณ์อย่างนี้อีกเนี่ยเราคงจะรองรับได้ดีกว่านี้ครับเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่าสำคัญนะครับเพราะจริงๆไปถึงรากหญ้าทุกคนครับจริงๆผมว่าคนที่ควรจะเข้าใจมากที่สุดคือรัฐบาลนะครับต้องมองเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งมีก็ประมาณที่จะช่วยเหลือพวกเราหมายถึงว่าอาจจะสร้างเรื่องแม่เมสใหม่ๆขึ้นมาตะระเบียงใหญ่ๆอะไรพวกนี้เพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาที่เรานะครับอันนี้สำคัญที่สำหรับทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราอาศัยรายได้จากเรื่องท่องเที่ยวอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นรองรับนะครับผมก็ว่าอันนี้ทุกคนจะต้องคิดละว่าต่างคนต่างต้องปรับไปกลยุทธ์ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันตามกำลังวังชาที่เรามีอยู่นะครับคนไหนมีกำลังวังชามากหน่อยก็จะเข้าใจมากกว่าว่าควรจะต้องทำยังไงต่อไปครับแล้วผมเนี่ยก็อย่างมากก็สามปีห้าเดือนก็อาจจะพอยังอยู่ได้แต่เราก็ต้องค่อยๆปรับกลยุทธ์ไปเรื่อยๆเมื่อเวลานั้นมาถึงนอกจากนี้ประธานสวนนงนุชพัทยายังประเมินถึงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดเราบริหารจัดการได้เร็วก็น่าจะจบลงได้ในไม่ช้าและหวังว่าภาครัฐนั้นจะเข้ามาฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะในจังหวะนี้ที่สิ่งที่ภาครัฐทำอยู่เนี่ยมองว่าเพียงพอไหมคะหรือว่าอยากจะให้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนอะไรต่างๆเพิ่มเติมอีกบ้างคะที่จริงผมว่าที่ภาครัฐทำอยู่เนี่ย ก็ดีแล้วนะครับคือที่ผมห่วงแค่นั้นเองว่าอย่าเพิ่งไปเปิดอะไรขึ้นมามากกว่านี้ครับตอนนี้เราคุมให้อยู่อย่างนี้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ค่อยดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่เราจะเห็นว่าไม่มีแล้วจะเริ่มเปิดมาเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะเฟรดออกไปเนี่ยยุ่งเหมือนกันคือก็กลัวนะครับซึ่งทางชลบุรีเราเนี่ยก็เห็นประกาศเหมือนกันว่าปลายเดือนนี้น่าจะเปิดได้ค่ะผมก็น่าจะรอดูสักนิดนะครับว่ามันเป็นยังไงคืออย่าวิ่งไปตัดสินใจอะไรลงไปอยากใดอยากหนึ่งขอให้ดูและก็ให้เวลามากหน่อยครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะ
และถ้าไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามช่องทางอื่นๆได้ง่ายเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ